นักร้องลูกทุ่งชื่อดังเสรีรุ่งสว่างงัดหลักฐานแจงกรณีครูชลธีทานทองฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์เพลงวอนสื่อเป็นกระบอกเสียงแสดงความบริสุทธิ์นุกสุธิดาสุดเซ็งบ้านหรูย่านลาดพร้าวโดนโจรงัดหลังบ้านดังกล่าวเป็นบ้านเดียวกับที่ผู้เช่าทำพังและใช้เป็นโรงงานเถื่อนติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะป๊อปนิวส์มาแล้วนะคะอยู่กับเอมสัทธิดาแล้วก็คุณอู๋ธีรยุทธ์นั่นเองค่ะแม่ต้องบอกว่าเมื่อกี้ดูไฮไลท์ข่าวของเราแล้วร้องในใจว่าอะไรกันครับเนี่ย นะฮะโอ้โหมากันที่ข่าวแรกนะครับ เรื่องราวลิขสิทธิ์เพลงนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพลงเดียวหรือว่า2เพลงเป็น10 23 เพลง นะฮะที่คุณเสรีนะฮะเขาโดนครูเพลงนะฮะครูชลธีนั่นเองนะครับที่ฟ้องร้องนะฮะคือตอนแรกอ่านในสคริปต์เขาเขียนว่า 2-3 เพลงมันเป็นตัวเลขติดกันพี่ก็นึกว่าเอ๊ะเขาลืมขีดตรงกลางหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่นะฮะจำนวน23เพลงด้วยกันนะครับล่าสุดคุณเสรีได้ออกมาชี้แจงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อพี่ๆสื่อมวลชนพร้อมทนายความเดี๋ยวนี้มาคนเดียวไม่ได้ต้องมีทนายมานะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแล้วไงนะครับแล้วก็มีการยืนยันนะฮะว่าดำเนินการซื้อลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดเนี่ยถูกต้องโดยเอกสารสัญญาทุกหน้าที่เป็นสำเนาเนี่ยมีลายเซ็นของครูชลธีด้วยนะครับในเบื้องต้นคุณเสรีแจ้งว่ามีการเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหมายเรียกที่จังหวัดลพบุรีแล้วพร้อมแสดงหลักฐานที่ชัดเจนสมบูรณ์นะฮะคุณพี่เสรียังบอกด้วยว่าไม่เคยนึกว่าวันนึงเนี่ยจะต้องมามีเรื่องกับคนที่เรารักที่สุดแล้วก็อยากจะฝากไปถึงครูด้วยว่าไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนกันหยุดเถอะตลอดที่ผ่านมาผมไม่มีความดีเลยหรือส่วนเรื่องฟ้องกลับอันนี้คุณเสรีบอกว่ายังไม่ได้คิดถึงตรงนี้นะครับมีหลักฐานการยืนยันเพลงทั้งหมดมัน23เพลงนะ23เพลงเนี่ยก็คืออีก3เพลงเราไม่ได้เป็นคนทำนะครับแต่ว่า3อีก20เพลงเนี่ยคือเราทำถูกต้องแล้วก็วันนี้เราจะมีแจกหนังสือสัญญานะที่ครูได้เซ็นไว้ให้เราได้เขียนด้วยลายมือของท่านเองนะครับแล้วก็เซ็นกระดาษทุกหน้าจะบอกครูได้ว่า อายุเราก็มากกันแล้วนะครับมันต้องสู้กันสุดฤทธิ์ไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนกันเพราะฉะนั้นก็หยุดเถอะแล้ว40ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นครูก็ผมไม่เข้าใจว่าผมไม่มีความดีบ้างเลยนิดเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบากใจเหมือนกันนะเพราะเป็นคนที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทสนมกันแต่อย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันมีลายลักษณ์อักษรดังนั้นวันนี้เราฟังความฝั่งคุณเสรีไปละแต่จะต้องรอคุณชลธีอีกทีไหมใช่เพราะว่าจำนวนเงินนี่ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะเห็นว่าประมาณ20ล้านบาทโอ้โหจุกๆเหมือนกันเราติดตามเพราะเรื่องลิขสิทธิ์มันก็สำคัญมากๆเลยนะคะไปตอนที่พี่นุกสุธิดาดีกว่าเอ็มว่านะเหมือนความซวยมันไม่หยุดเลยอ่ะคุณหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะหลังจากที่เราได้อัปเดตกันไปเรื่องบ้านที่มีเขาเรียกว่าผู้มาเช่าใช่ไหมผู้มาอาศัยเนี่ยแล้วก็เอาไปผลิตรีเมคถุงมือทางการแพทย์ซึ่งโอ้โหสีเปื้อนเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งเป็นบ้านไม้สักด้วยก็เหมือนจะยังเคลียร์ไม่ได้ด้วยงานนี้มีอีกหนึ่งเรื่องให้กุมขมับแล้วนะคะเพราะว่าบ้านหรูย่านลาดพร้าวนะคะโดนโจรงัดหลายคนถามว่าเอ๊ะมันคนละหลังกับหลังที่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่เลย หลังเดียวกับที่ผู้เช่าทำพังพินาศนั่นเองนะคะเขาบอกว่าโอ้โหงงเหมือนกันแล้วก็ไลฟ์ผ่านทาง IG เนี่ยวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาคือมีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านระหว่างที่เขารอผลตรวจมะเร็งคิดดูสิคือสุขภาพก็รักษาอยู่แล้วเจอเรื่องแบบนี้อีกนะพี่นุกก็บอกค่ะว่างงมากตอนนี้มีใบแจ้งความสะสมครบ10ใบแล้วนะคะสิ่งที่สูญหายไปเนี่ยมีเศษซากถุงมือยางค่ะเอกสารของใช้ส่วนตัวของผู้เช่ารายเก่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหมอนผ้าห่มเครื่องซักผ้าปั๊มน้ำนะคะแล้วก็มีรูปปั้นของรัชกาลที่5แล้วก็ปั๊มน้ำบ้านของเธอนั่นเองเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีการเปิดคัทเอาท์เปิดแอร์ปารีโมทแอร์ทิ้งนะคะซึ่งถ้าคนไม่เคยอาศัยอยู่บ้านเนี่ยจะไม่รู้ว่าคัทเอาท์อยู่ที่ไหนคือประโยคนี้มันสำคัญพอพี่นุกเขาพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอดีตผู้เช่าบ้านรายเก่าเนี่ยก็เลยโทรมาบอกเลยนะว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำซึ่งพี่นุกบอกว่าเขาก็งงเหมือนกันว่าจะร้อนตัวทำไมเพราะว่าตอนไลฟ์สดเนี่ยก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครเพียงแค่พูดว่าถ้าคุณไม่เคยเข้ามาจะรู้ได้ไงว่าคัทเอาท์มันอยู่ตรงไหนเพราะเขาบอกคัทเอาท์มันอยู่อีกตึกนึงเลยคือมันจะต้องเป็นคนที่รู้นอกในอ่ะใช่แถมทราบมานะคะว่าอีกฝ่ายเนี่ยพยายามแจ้งความเจ้าตัวกลับด้วยที่ไปบุกรุกสถานที่แล้วก็ยึดเหนี่ยวทรัพย์ไว้นะคะโดยอ้างว่ายังมีสัญญาเช่าอยู่ค่ะสิ่งที่สูญหายไปนะคะ
คือตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปเราไม่ได้ว่าใครของที่สูญหายไปก็จะเป็นถุงเศษซากถุงมือยางซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าถ้าคนจนทั่วไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเพราะมันเป็นซากถุงมือยางอย่างที่พวกเราเห็นกันนะคะอย่างที่สองก็คือเอกสารนะคะเอกสารทั้งหมดในบ้านนะคะหายหมดเลยนะคะซึ่งถ้าให้เราประเมินได้เราก็คิดว่าน่าจะมีอาชีพพับถุงกระดาษขายนะคะโจรคนนี้ก็รู้สึกแค่ว่าข้อหนึ่งใครนะมันช่างกล้าแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยหรอเขาให้คนอื่นโทรมาหลังจากที่เราไลฟ์นะคะว่า เขาไม่ได้ทำนะอันนี้ก็โทรมาเองค่ะให้คนที่เขาพูดว่าตัวกลางโทรมานะคะโอ้โหดูเหมือนเรื่องราวจะบานปลายอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ที่เห็นไลฟ์เมื่อกี้คือเป็นไลฟ์กับผู้จัดการส่วนตัวซึ่งก็คือคุณเคนที่เราเคยเห็นหน้าเห็นตากันนั่นแหละเห็นจากไหนครับน้องเอ็มบางที่นั่นแหละโอเคนะฮะจากข่าวใหญ่ๆแล้วกันนะฮะคือก็เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ๊กนะเพราะว่าเรื่องของการต่อสู้กับโรคมะเร็งนี่กำลังใจสำคัญแล้วก็ความเครียดนั้นมีผลจริงๆนะฮะคือแบบอยากจะให้มันลดน้อยลงหน่อยคือตอนแรกที่เราบอกว่าอยากให้มันไกล่เกลี่ยกันได้แต่ตอนนี้ตรงกลางไม่รู้ยังไงเหมือนกันครับผมอ่ะไปต่อกันนะฮะยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของการหลอกลวงนะครับคุณปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นั่นเองนะฮะล่าสุดถูกแฮกบัญชี Twitter ไปนะครับแล้วก็คนที่แฮกเนี่ยคุณปุ๊กลุ๊กเขาว่าเป็นต่างชาตินะเป็นชาวตุรกีแล้วก็แฮกไปปุ๊บเนี่ยไปเหมือนขอยืมเงินแฟนคลับของเธอนะฮะจำนวนเงินเท่าไหร่รู้ไหมเกือบ2ล้านบาทโชคดีที่แฟนคลับนั้นไหวตัวทันนะครับแต่ถ้ายืมเราปุ๊บไม่มีต่อให้เราคิดว่าเป็นปุ๊กลุ๊กตัวจริงเราก็ไม่มีให้เหมือนกันนะฮะงานนี้เธอบอกว่าไม่สนใจสำหรับแอคเคาท์บัญชีเก่านั้นก็ว่ากันไปอยากแฮกไปเธอเปิดใหม่ได้นะครับฟังเสียงปุ๊กลุ๊กกันหน่อยหนูคงอาจจะไม่ฉลาดอะไรสักอย่างนึงคือถามว่ามันง่ายไหมหนูก็ไม่ได้ตั้งซ้ำกันนะคะคือถ้าเข้าอันนึงได้อ่ะอีกอันนึงมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าคือทุกวันนี้หนูก็ยังมีปัญหาเลยว่าหนูจำพาสเวิร์ดตัวเองไม่ได้คือต้องจดไว้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่น่าจะลิงก์กันแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนเขาเหมือนคงไปขอเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครเสียตังค่ะช่วงนี้หนูงงมากหนูไม่ได้ร่ำรวยนะคะคนแฮกคือหนูงงว่าแฮกอะไรฉันวะเขาก็คงเล็งเห็นนะว่าแบบคนเป็นดารานี่คิดว่าจะมีเงินนู่นนี่อะไรอย่างนี้นะคือก็มีแหละแต่ว่าแฟนคลับเองเขาก็ต้องตรวจสอบดีใช้วิจารณญาณด้วยถูกต้องนะคะไปที่อีกหนึ่งข่าวของเราดีกว่านางเอกสาวคนนี้ค่ะอ่านแล้วเราก็ตกใจเหมือนกันว่าพี่เขาเก่งมากๆพี่กรีนอัศดาพรนั่นเองนะคะก็เป็นรุ่นพี่ AFM ด้วยแต่ว่าวันนี้ก็เป็นนางเอกเต็มตัวแล้วแล้วก็สู้มากๆคุณอู๋บอกเลยยิ้มสู้นะคะเคลียร์นี่กี่หลักรู้ไหมอ่ะนับก่อน1 2 3 4 8หลักด้วยกันก็คือเกิน10ล้านนั่นเองนะคะและเห็นว่ามีเฉียด50เขาว่ากันว่าอย่างนี้นะโดยเธอเองก็เล่าค่ะว่าโชคดีที่ได้คนในครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็หวานใจค่ะอย่างหนุ่มธันวานะคะคอยช่วยเหลือกันมาตลอดซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเธอทำงานมาเยอะทำไมไม่มีเงินมากพอที่จะไปจ่ายหนี้แต่มันก็ค่อนข้างตัวเลขมันสูงมากเหมือนกันนะซึ่งในความเป็นจริงค่ะเธอต้องแบ่งรายได้ออกเป็นหลายส่วนนะคะนอกจากใช้นี่แล้วก็ต้องดูแลครอบครัวอีกดูแลตัวเองนะคะก็เลยต้องผ่อนชำระมาเรื่อยๆคาดว่าน่าจะอีกสัก10ปีน่าจะหมดเลยทีเดียวนะคะโดยเธอบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เธอโตขึ้นด้วยมีความคิดที่เปลี่ยนไปนะคะรู้จักใช้จ่ายมากขึ้นอะไรที่ไม่จำเป็นนะคะก็จะไม่ยอมเสียเงินให้กับสิ่งนั้นเด็ดขาดคือเรื่องก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่รักสัตว์น้ำมากแล้วตอนนั้นเนี่ยไปกู้เงินมานะฮะเห็นว่าทำเป็นเหมือนแบบศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำอควาเรียมอยู่ที่ภาคใต้ปรากฏว่าคุณพ่อเสียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้สินตรงนี้เธอต้องแบกรับนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับการเคลียร์หนี้ด้วยผมเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะหมดไปถูกต้องนะคะวันนี้หมดเวลาของป๊อปนิวส์เดลี่แล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกับเอ็มได้ต่อกันเลยที่บางกอกซิตี้ค่ะครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ